คนแรกครับคนแรกคือคนแรกฮึฮึโซ่ CW16 ครับผมแถวไหนคะอยู่ตรงไหนยกมือเลยเอาละครับ CW16 นะครับอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมครับ CW16 นะครับค่ะเดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่พามาเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับตัวท่านขึ้นมานะครับยืนข้างๆกันตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูคนที่2ดีกว่าเด็กครับคนที่2ครับที่ได้ขึ้นมาบนเวทีอย่างนี้ใกล้ชิดกันกับณเดชน์มาเลยครับBY44 ครับผมมาเลยทีมงานนะครับรบกวนไปรับผู้โชคดีของเราขึ้นมาเลยครับ BY44 อ่ะ2คนแล้ว2คนแล้วนะครับเอาอีกแค่คนเดียวก็พอโอเคขอให้เป็นเราขอให้เป็นเราครับจะได้หรือเปล่านะครับขอเป็นสาวๆหน่อยละกันจะได้มาสัมผัสสูดดมกลิ่นใกล้ๆตัวน้องณเดชน์นะครับค่ะพร้อมไหมครับต่อไปเหลืออีกหนึ่งคนนะครับดูครับใครเป็นผู้โชคดีของเรานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสองผู้โชคดีของเราได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคนที่สามคนที่สามมาโอ้ยแถวนี้ดับเบิลยู40CW40 นะครับทีมงานรับตัวขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เลยครับ3คนนี้แน่นอนเดี๋ยวเอามายืนค่าตรงนี้เลยใช่แล้วแต่ว่าถ้าคนอื่นยังไม่ได้อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นอีกต้องนะคะทำงานพิเศษจริงๆนะครับใช่แล้วล่ะค่ะพูดถึงเรื่องของเกมนี้ครับผมเมื่อสักครู่นี้มาเลยมาแล้วด้วยมาแล้วด้วยเอาเลยค่ะเอาเสียงขอเสียงพร้อมกันเลยค่ะมาขวามาแล้วยืนข้างข้างน้องณเดชน์ก่อนเลยปิดหรือเปล่าครับผมโอ้ยขาดขาดมีแอบโซ่หายใจแรงมากค่ะเดี๋ยวยืนตรงนี้ก่อนนะยืนแบบทำใจสักครู่นึงก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีอีก2ท่านนะครับใช่แล้วค่ะร่วมสนุกกับเกมนี้ด้วยถูกต้องค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเกมนี้นะคะแน่นอนว่าเกมแรกเห็นอยู่แล้วว่าเป็นเกมที่มีกลองอยู่ด้านหลังคำใบ้ของเราต้องเกี่ยวกับกลองแน่ๆเพราะว่าหัวโขกกองไหวดูแต่ผลร้ายเกิดไปเดี๋ยวครับซับเลือดไม่ทันได้ไหมครับผู้โชคดีอีก2ท่านได้ไหมครับผมมาไหมคะอีก2ท่านถ้าเกิดสมมติไม่มีเดี๋ยวเราต้องแรนดอมใหม่ถูกต้องไหมแต่ว่าน่าจะอยู่ใช่ไหมครับน่าจะอยู่นะครับแล้วเกมเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปนะครับขึ้นมาแล้วเราเห็นกองที่อยู่ตรงกลางเวทีนี้นะครับเกมนี้เนี่ย The Double Circle อะไรนะคะเราจะมาตีกองครับผมแบบที่ได้เห็นตีเมื่อสักครู่นี้เลยแบบเมื่อกี้เลยเหรอคะใช่แล้วครับ3ใบนี้นะครับเราจะมาให้จังหวะกันโดยที่คนที่จะกำหนดจังหวะและตีเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราให้ณเดชน์เป็นคนตีครับเป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวระหว่างรอผู้โชคดี2ท่านเดี๋ยวให้ณเดชน์เป็นตัวอย่างก่อนเราเคยตีกองมาหรือเปล่าครับผมไม่เคยเลยครับชื่อน้องอะไรครับชื่อแนนน้องแนนนะครับเดี๋ยววันนี้อยากตีกองหรืออยากตีณเดชน์ครับผมไปตอบแบบไม่คิดเลยนะคะมีมาแล้วใช่ไหมครับอีก2ท่านอ๋อแลนด์ก็ใหม่ครับแลนด์ก็ใหม่ขออีก2คนเรายังมีโอกาสขอด้านหน้าเลยดีกว่าไอ้หยิบพระหยิบพระขึ้นมาครับถ้าเกิดพร้อมแล้วขออีก2คนผู้โชคดีครับมาเลยครับแลนด์ก็ใหม่นะครับขออีก2คนหมายเลข DX35 DX35 ผมขอรบกวนยกมือเลยนะครับ DX35 อยู่มั้ยครับอยู่มั้ยครับ DX35 มีมั้ยครับถ้ามีทีมงานรบกวนรับตัวมาเลยนะครับเราจะแรนดอมหาคนต่อไปเลยนะครับผู้โชคดีคนต่อไปมาเลยหมายเลข DW39 DW39 มีมั้ยครับเราจะได้เห็นท่านง่ายๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ชั้นบนชั้นล่างครับเดี๋ยวเราไปตามตัวมาทีมงานดูครับอยู่มั้ยครับขอดูมือคนที่นั่งตรงหมายเลขนี้หน่อยนะครับยกมือได้เลยนะครับผมมีไหมครับด้านหลังซ้ายมือทีมงานเจอไหมครับมีไหมครับไม่มีแลนด้อมใหม่ไหมครับแลนด้อมใหม่มาโอเคเดี๋ยวเราจะแลนด้อมหายสองคนนะครับเพื่อมาร่วมสนุกนะครับพร้อมของรางวัลที่ณเดชน์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ค่ะใช่พร้อมแล้วมาเลยมาครับหมายเลขสตาร์ทเลยเดี๋ยวแลนด้อมสองคนดูด้านหน้านี้ไม่โดนเลยนะมายกมือเลยอยู่ไหมคะแถวดีมันอยู่นี่ไปจ่ายกันเลยผมก็ว่างั้นแหละค่ะว่างั้นนะครับทำไมออกดีแต่ว่าอยู่ตลอดเลยใช่ฮะไหนแถวดีแต่ว่าอยู่ยกมือให้ดูหน่อยครับแถวไหนคะดีแต่ว่าอยู่ดีแต่ว่าอยู่ครับจ่ายตังค์แล้วไม่มาครับผมชั้น2เหรอคะชั้น2ว่าอยู่ไหมครับ
ถ้าไม่อยู่พี่โรงขอรบกวนแลนด้อมใหม่ดีกว่านะครับแลนด้อมใหม่ครับนะครับพร้อมแล้วดูนะครับผู้โชคดีของเรามาเลยครับแลนด้อมหาไปก่อนนะครับดีแต่พี่ยูนี่ออกตลอดเกิดอะไรขึ้นมาเลยสตาร์ทมาดูก่อนนะครับด้านบนนี้ถ้าเกิดเป็นผู้โชคดีนะครับรบกวนกระโดดลงมาเลยนะครับว้าครับพี่คะเดี๋ยวบาดเจ็บค่ะครับมาเลยพร้อมเลยโซนนี้มาเลยครับมาเลยและด็อกต่อนะครับโซนนี้จะอยู่ที่ตรงไหนนะครับจะเป็นดีหรือไม่ยูอีกหรือเปล่าอุ้ยไม่แล้วมั้งขอแถวอื่นบ้างเนาะพร้อมแล้วสตาร์ทไปเลยดูอยู่หรือเปล่าโซน CP8โซน CP ครับไหนโซน CP ยกมือหน่อยค่ะโซนไหนคะแถวไหนคะครับมีไหมครับอยู่ไหมครับโซน C ที่นั่ง P8 นะฮะโซน C ที่นั่ง P8 ถ้าอยู่ยกมือเลยนะครับมีไหมครับมีไหมครับโอ้ยยังไม่มีเลยครับด้านหลังได้ยังครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่โด่งจะลงไปหยิบขึ้นมาเดี๋ยวนะคะฝั่งนู้นหรือเปล่าคะใช่ฝั่งนู้นไหมคะยังไม่ได้นะยังไม่ได้งั้นผมขอเล่นด้อมต่อมีไหมพี่เด็กครับเราขอเล่นด้อมต่อแป๊บนึงนะครับมาเลยพร้อมแล้วครับหมายเลขต่อไปโซนต่อไปครับสตาร์ทเลยครับผมมาเลยนะครับอยากให้ได้แถวๆตรงกลางนี้มากเลยโซน C R42 ถูกไหมครับถ้าตรงนี้นั่งว่างผมไม่กระโดดเลยนะได้แล้วโซน C R42 นะครับเดี๋ยวเราควรเดินมาเลยระหว่างนี้และต้องหาอีก1คนเลยครับพร้อมแล้วมาเลยครับมาเลยขอและต้องต่อเลยนะครับแล้วก็ทีมงานรับตัวผู้โชคดีของเราขึ้นมาวันนี้เลยเอาครับลุ้นกันหน่อยครับโซน G24 ครับผม G Girl 24มีไหมคะอยู่ครับยกมือเลยครับเราจะได้ตามตัวผู้โชคดีได้อย่างง่ายๆเฮ้ยเจอแล้วครับ G24 ใช่ไหมครับพี่ผมยาวคนนี้นั่นไงใช่ไหมต้องแล้วใช่แล้วขึ้นเลยค่ะเอ้าลุกเลยค่ะลุกเลยค่ะเชิญค่ะโอเคครบแล้วเอาละครับครบแล้วระหว่างที่เดินขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับน้องเด็กของเราในวันนี้ครับครับอย่างที่บอกไปเกมวันนี้ขอย้ำนะครับต้องดูจังหวะดีๆเดี๋ยวเด็กเขาจะโชว์ฝีไม้ลายมือในการวาดลวดลายในการฟาดกองตรงนี้ตีกองตรงนี้เราจะต้องทำตามตีให้เข้าจังหวะกับที่เด็กเขาตีไว้ใช่แต่ว่าเรื่องของการตัดสินแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออีกท่านนึงก่อนขออีกท่านนึงก่อนครับผมไม่นะครับยืนด้านข้างเด็กได้เลยครับชื่ออะไรครับผมเคยตีกองไหมครับไม่เคยวันนี้เดี๋ยวจะต้องตีตามจังหวะที่ณเดชเขาตีเอาไว้นะครับเอาครับฝั่งนู้นผู้ตีคนที่3นะครับชื่ออะไรครับผมพี่เก๋ครับเก๋นะคะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูสเปิร์ตก่อนตัวอย่างจากณเดชคุกิมิยะกันก่อนนะครับมาด้านหลังนี้เลยครับมาพวกเรายืนรอด้านหลังก่อนเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ครั้งนี้จัดให้หนักๆครับสำหรับโชว์ความรู้สึกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าจังหวะที่ณเดชเขาตีเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนตีได้หรือเปล่าครับตีได้ครับครับผมครับโอเคครับดูนะ3คนนี้นะครับผู้โชคดีดูนะครับว่าเขาตีมันขนาดไหนจังหวะเล้าใจแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้3คนลองตีดูพร้อมแล้วนักเรียนจัดมาก่อนเลยโยก่อนอันนี้ไม่เคยเจอนะเดชตลกขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยเจอครั้งแรกกันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนั่นดิเอาล่ะใครตีได้มันกว่านะเดชหรือได้มันเท่านะเดชเนี่ยรับของรางวัลจากนะเดชไปเลยใช่จะเป็นกันไปคือใครมีความคิดสร้างสรรค์ในการตีกองนะฮะโอ้นะเดชความคิดสร้างสรรค์ลีลาความมันนะคะนะเดชเอาไม้ให้แล้วเอาไม้ไปเลยเอาละครับเราจะมาดูเดี๋ยวให้นะเดชยืนลุ้นยืนให้คะแนนอยู่ข้างหลังได้ครับสามคนครับวิกกี้เห็นลีลาไปแล้วนอกจากตีลัวกองแล้วคุณจะต้องมีท่าที่เร้าใจด้วยเอวต้องดีอย่าแพ้เด็ดถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลีลาต้องเร้าใจครับยังตีลงไปเรื่อยครับยังไม่หมดแล้วไปไปไปเดินหมุนบ้างหมุนตัวบ้างหมุนตัวตีบ้างมาครับมาครับดูลีลาเฮ้
มากำลังมากำลังมาอย่าโยกกันช่วงสุดท้ายนาทีใครมีลีลาอะไรใส่ให้หมดลีลาใส่ให้หมดไปยังมีเวลาอยู่ครับเฮ้ยอย่าโยกมีอะไรใส่เข้าไปอีกมีอะไรใส่เข้าไปอีกหัวโยกได้ไหมโยกหัวได้ไหมเฮ้ยโยกด้วยโยกเอวอะอยู่ไหนเอวโยกมาเฮ้ยฟอนด้วยฟอนรำรำครับอย่าโยกกันหมดเวลานะครับค่อนข้างชัดเจนครับผม1นาทีที่ได้ตีไปนี้ความหนักใจนะครับอยู่ที่น้องณเดชน์แล้วครับเดี๋ยวเราจะให้เดชน์เลือกเลยดีกว่าสาวคนนี้ชอบลีลาสไตล์การตีกองของใครบ้างขยับมานี่หรือเปล่าครับมาด้านหน้าดีกว่าครับผู้โชคดีของเราของจากชูตอนแรกเราหนักใจคนเดียวนึงครับน้องณเดชน์ครับหนักใจใครครับผมแต่โอ้พอเห็นลีลาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพี่อะไรนะพี่แนนนะครับผมพี่แนนนี่ไม่เบาเลยนะฮะโอ้โหแบบว่าเต็มไม่เบาเลยค่ะครับต้องค่ะครับคือหนักมากนะครับผมลีลาเขาจะมีคนแรกเลยนะมีหมุนตัวมีหมุนปุ๊บแต่ตีด้วยใช่ใช่ใช่นะฮะจะได้ยังไงผลการตัดสินให้ได้เด็ดตัดสินเลยดีกว่าว่าลีลาทั้ง3ท่านนี้นะครับชอบลีลาของท่านไหนมากที่สุดครับต้องบอกว่าของพี่แนนครับผิวไหวเป็นสายน้ำขนาดนี้ร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะเนี่ยเออเอ้ยก็ไม่รู้สินะฉันชอบตรงนี้ขอของรางวัลเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลนะครับเดี๋ยวให้ณเดชน์เป็นคนมอบด้วยใช่ค่ะครับผู้ชนะของเราครับคุณแดนใช่ไหมครับมาเลยครับมาเลยของรางวัลของเรานะครับสาวสวยมาจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้มอบของรางวัลให้เลยนะคะก็จะเป็นกิฟต์เซตจากโชคุบุสึและแก้วน้ำลายณเดชน์4ใบพร้อมลายเซ็นนี่คนชนะนะครับเรามีรูปภาพด้วยดิขอพี่ครับรูปภาพพร้อมลายเซ็นด้วยนะจริงๆเรามีอีกด้วยอยู่ไว้ก่อนใช่อยู่ในนั้นแล้วอยู่ในนั้นแล้วใช่ไหมครับโอเคถ่ายรูปเรียบร้อยวันนี้ได้ที่2ที่3เรายังมีรางวัลปลอบใจครับณเดชน์ครับมาเลยครับเชิญเลยครับมอบไปเลยครับให้ณเดชน์มอบให้ได้แก้วน้ำลายณเดชน์นะคะพร้อมกับรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นเช่นเดียวกันนะคะยินดีด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยโอเคอีกท่านนึงค่ะท่านนึงครับผมด้านล่างนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ณเดชน์จะมาเล่นเกมของเราอีกโหอีกหลายเกมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันนะครับยืนใกล้ๆกันเลยชูผลิตภัณฑ์เราขึ้นมาครับโชว์ความรู้สึกนะครับชูขึ้นมาเลยพร้อมคลิปเซตด้วยถ่ายรูปกล้องนี้เลยนะครับ1 2โยโอเคครับขอบคุณนะครับผู้ร่วมสนุกกับเราแล้วก็ผู้โชคดีทั้ง3ท่านตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะเอาล่ะณเดชน์ตีกลองหูลีลาจัดเต็มเมื่อเริ่มมาแล้วกระดาษทิชชู่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวครับสามีอยู่นี่ครับผมครับผมครับยกหยิบครับพี่โดกรุณาเช็ดเองด้วยครับบางครั้งก็ต้องแยกเรื่องงานเรื่องส่วนตัวได้ครับตามสบายเลยครับรองครับผมเลือดตกขนาดนี้ว่าไงดีครับให้ณเดชน์ไปพักก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้หล่อให้เท่แล้วเดี๋ยวออกมาเจออีกรอบหนึ่งโอเคครับขอเสียงปรบมือให้ณเดชน์ก่อนเลยเดี๋ยวจะมีโชว์ที่ณเดชน์บอกไปนะครับวันนี้จะมีโชว์พิเศษนะครับถือว่าตอบ